สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับ Steam C Commander นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยเหี้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะคือกบมันเป็นกบตัวเล็กๆแล้วมันเข้ามาในบ้านนะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับคือชาตินึงก็จะอัพคลิปทีนึงนะมันเป็นอะไรที่แบบมานะฮาร์ดคอร์เท่ดีแบบคือครั้งหนึ่งก็อัพคลิปทีหนึ่งอะนะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับก็ติดเรียนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็วันนี้ก็มาเล่นกันติดครับ Let's Play EP 0ไปก่อนละกันช่วงนี้ก็จะเล่นแมปนี้ไปก่อนหาบั๊กแมปนี้หาบั๊กโดยเฉพาะเลยนะแต่ก็นะก็ถามว่าเจอบั๊กเยอะไหมก็เยอะอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นอันนี้คือบางทีอะผมเผาแร่ไปมันไม่อะไรนะมันไม่ให้ EXP อ่ะแบบเวลาเราเผาเราจะได้ EXP ใช่ไหมมันไม่ให้นะครับอ่ะกะว่าจะทำอันนี้ใหม่แต่วัสดุไม่พอไม่ใช่ดิเสียดายเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออลูมิเนียมมานี้ก่อนรู้สึกว่าแร่ล้นนี่บอกให้ล้นบ้านจริงๆนะเนี่ยไททานเนียมถามว่าเอาไปใช้อะไรก็อันนี้มอสเราไม่เกี่ยวก็ไปทำพวกเครื่องมืออะไรอย่างนี้แหละนะเติบกะจะทำเครื่องเทเลพอร์ตแต่ก็รู้สึกว่ามันจะเปลืองมากเลยนะใช้ power require ก็1,000ไกด์ครับจูสอะไรประมาณนี้แหละอ่ะอลูมิเนียมเยอะมากเลยนะแล้วก็ขนแกะสีส้มนี่ก็ถามว่าได้มาจากไหนก็ไอพีระมิดนั่นแหละชึบฮัลโหลเมื่อกี้ไมค์ช็อตมันชอบเป็นอย่างนี้แหละโอเคอุ้ยเขาบอกให้มันเป็นความจันไรของแมปมากเลยเทนหนึ่งดันเจี้ยนคีความจริงมันต้องเอาไปใช้กับไอกล่องสมบัติใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอุ้ยมันอยู่ไหนวะคือบางทีมันเจเนเรตแบบไม่มีห้องสมกล่องสมบัติอะนั่นคือผมได้มาแล้วมาทำอะไรแค่นั้นอะก็เอามาแปะไว้อย่างเงี้ยแหละคือเหมือนไลค์หักเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบนะโคตรเสียดายเอาแล้วทำอะไรวะเนี่ยเดือดเลยก็เอาเป็นว่าผมก็ได้คอมใหม่แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าอัดคลิปก็ลื่นไหมก็พอลื่นนะแต่ก็อุ้ยเอาเป็นว่าพอประหยัดไฟก็ใช้แค่นี้ก็พอนะไม่ต้องอะไรมากมายคอมถามว่าแรงไหมไม่แรงอะไรสักเท่าไหร่แต่ถามว่าพออัดคลิปได้ไหมได้ชิวๆเล่นแชเดอร์ได้ไหมได้แหลกนะครับ เป็นอะไรที่แบบแต่ก็ยังดีนะครับก็คลิปเก่าภายในช่องผมก็จะลบไปแล้วนะไม่อะไรละไม่ใช่ลบอ่ะก็เก็บไว้งั้นนะจะทำลืมน้ำอ่ะแป๊บนึงถามว่าทำอะไรทำพอร์ทัลไปไหนฮะไปแมจิกแลนด์ไปจับตัวอีตัวพิกซี่อ่ะจึบได้ถังมาหนึ่งอันเอา้าอ๋อลืมไปมันได้ถังคืนแล้วได้ไปสองอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยนะนี่คือการติดค้าง 1.7 นะมันก็นะมีธงอะไรอย่างงี้แบบปรับแต่งเลขของเราได้ก็ออปชันอะไรตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้มันแค่แบบมาแก้เหงานิดนึงเพราะไม่ได้อันที่มาเป็นคือสัตว์บ้านหนึ่งครับทีเก็บอันนี้นี่ก่อนแล้วกันเผื่อใช้ในอนาคตแล้วก็เอนชานอันนี้ตืบใช้2เลเวลใช้5แล้วก็ต้องทำสีขยานก่อนนิดนึงนะเอาเก็บตัดกลิ่นมาแล้วก็ลาบิดไม่รู้นะรู้สึกว่ามันใช้แค่2อันนะตืบโอเคมันไม่จำเป็นอะไรกับชีวิตเลยแล้วก็อันเดนเคแบบบล็อกนี่ลกบ้านมากเลยยอมรับเลย16อันตึบเฮ้ยแล้วก็ทำงี้มันเหมือนสีน้ำเงินมากกว่านะเฮ้ยสีเทาอุ้ยเมาใหม่อย่างเงี้ยแหละโอเคเดี๋ยวก็ปักป้ายตืบค
ือไอ้พอร์ทัลเนี้ยจะเอาไว้ใช้อยู่อือฮึแล้วก็ 1.7 ขอบ่นนิดนึงรำคาญมากเลยไอ้ที่แรกผมใช้เชือกแบบจุงไอ้ลากอ้าวมันก็ยังอยู่นี่หว่าวัดคือก่อนหน้านี้ผมได้เอาเชือกเนี้ยอะไรนะไปคล้องม้าไว้ตรงนู้นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบแมปบั๊กอ่ะอยู่ดีๆมันก็หายอย่างเงี้ยแล้วม้ามันก็หลุดออกไปนอกอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นอะไรที่แบบปวดหัวนะนี่ทำเหมือนเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยมันใช่เหมือนMagic Land รู้จำไม่ได้ชื่อไบโอมันแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาของเก็บแป๊บนึงเอาเป็นว่าไกด์ติดค้างพังนี้เดี๋ยวเราขอไปหาแร่บนอวกาศนิดนึงนะเป็นไปเจอเพชรอวกาศแบบถ้าเจอคือถ้าเจอแล้วก็ผมจะไม่ขุดนะแบบมันต้องมีสักวันกูได้ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็เลยเก็บเอาไว้นะครับก็ครั้งนึงก็มาอัพคลิปทีนึงก็ยังดีนะวันนี้เป็นวันที่ผมถ่ายก็วันก่อนผมไปเข้าค่ายนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ4ธันวาจะเอาอะไรวะลืมตอนนี้ผมถ่าย25 fps มันคงไม่แลกอะไรมากมายมั้งความจริงก็ถ่ายได้แหละ30แต่ขี้เกียจเปลืองไฟนะเอาไว้ในกลางอุ้ยแหลกก็อย่างนี้แหละเอาไว้ในกลางป่าคือเอาไอ้พิกซี่เนี่ยมันจับยากมากนะแบบว่ามันลอยอยู่บนฟ้าอันนั่นเกิดอาการกระตุกนิดหน่อยนะว่าเฮ้อเมมโมรี่เป็นไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวมีแววค้างๆอย่างนี้เหมือนเอาเมมโมรี่หรือเปล่าไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกเฮ้ยไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าเอาไหนๆก็เอาพอท่อวางเสร็จโอเคแล้วก็ไปทุบอันนี้ต่อแล้วก็เก็บไว้แค่นั้นครับโอเคเราไปโอกาสกันดีกว่ารู้สึกว่าตรงนั้นมันแหลกผิดปกตินะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นไรเราไปขอบอกนิดนึงนะว่าการที่คราฟ 1.7 นะเขาเพิ่มดาวเคราะห์น้อยมานะหรือว่าอุกกาบาตที่มันอยู่แถวๆดาวพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยที่มันออกห่างจากดาวอังคารไปนิดนึงอ่ะนั่นแหละมันจะอยู่แถวนั้นอ่ะก็เขาก็ได้เพิ่มมานะครับก็ถามว่าเจ๋งไหมก็ใช้ได้นะอุ้ยอะไรวะวัดส่วนพอร์ทัลตรงนี้นะมันเยอะพอสมควรเลยเป็นพอร์ทัลที่ผมมาร์กไว้นะแบบว่าในอุกไอในดาวเคราะห์น้อยแต่ละลูกเนี่ยมันจะมีแร่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้ลืมเอาไอแว่นก็เกิลมาไม่เป็นไรนี่กะจะไม่พูดคำว่านับแล้วเนี่ยมันความจริงมันเป็นคำว่านางนางงับอะไรเงี้ยนะงับอย่างเงี้ยมันพูดเร็วไงจะพยายามอยู่ตอนนี้จะพูดให้ชัดๆนิดนึงปกติก็เป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วง่ายเลยเอาอะไรวะลืมงอเอาถังออกซิเจนมาด้วยดีกว่าเป็นลิควิดออกซิเจนตึบเอาไว้หาแร่นะอันนี้เป็นต้องใส่เอาเฮ้ยมาอะไรมันเนี่ยงอเกี่ยวมั้งแล้วนั่นไงมาโอกาสแล้วลืมเปลี่ยนท็อตช่างแม่งเอาแล้วจะรู้ไหมเนี่ยอันไหนเป็นไดมอนด์อันนี้มั้งจำได้แวบๆอยู่เฮ้ยอ๋อขอบอกนิดนึงนะครับไอ้เป็นหาย F3 แป๊บมีอยู่2อันไม่เห็นช่างมันเฮ้ยเราไปขุดแร่กันดีกว่านะใช้ฟอร์จูนเฮ้ยไม่ลดลงไปก่อนอันนี้คือเพชรโอกาสนะซึ่งเจอไม่นานนี้เองนะแบบในอะไรนะในแกนกลางของดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันจะสุ่มแบบว่าแร่มีแร่อะไรมั่งอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่าแร่ที่เจอมากที่สุดก็จะเป็นอิลเมไนนะครับหรือว่าเป็นแร่อะไรสักอย่างเกี่ยวกับแร่ธาตุอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอิลเมไนแล้วก็มีอลูมิเนียมคอปเปอร์หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้
เออช่างเถอะมีไอรอนด้วยแล้วกันแต่ไม่รู้อ่ะขอเก็บแร่ก่อนแล้วกันเป็นเพชรแห่งโอกาสรู้สึกจนเพชรมากเลยตอนนี้เอาให้เยอะๆว้าว1สแต็กไม่รู้มันจะมีอีกเปล่าน่าจะมีน่าจะมีอีกอ่ะเพราะไม่ได้ขุดไปด้านล่างไงรู้สึกว่าน่าจะเยอะพอสมควรด้วยนะเดี๋ยวขอขุดหินดำนี่ด้วยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเป็นแร่แห่งโอกาสคือโอกาสที่จะเจอได้เนี่ยผมไปอ่านในวิกิมาแล้วประมาณ 2% เท่านั้นนะครับอ่านนะแบบเจอได้ยากมากแล้วเป็นอะไรที่บุญแบบบุญมากอ่ะเออนี่ได้เพชร3สแต็กละเยี่ยมครับว้าวได้ขุดไปตรงนี้อีกนานไหมลืมเอาโกสโตนฮอตมาไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่แป๊บนึงปิดโฟลเดอร์นี่ไปแล้วโอเคแล้วก็ไกด์ในขาเวอร์ชันใหม่มันจะมีแบบพวกเครื่องมืออะไรมาใหม่ๆเยอะเลยอะไรอย่างนี้เยอะถามว่าเยอะไหมเยอะนะก็ผมรอปีหน้าเห็นเขาบอกว่าจะเพิ่มพวกอย่างเช่นดาวพฤหัสอะไรอย่างนี้แบบมาแบบจัดเต็มอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงมิกโดโดเขาจะว่างเมื่อไหร่ก็แต่ถามว่าตอนนี้เขาว่างไหมไม่ค่อยว่างครับมีแบบขอครับมามันอ่านว่าไงไหม CO ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณเนี้ยอ่ะก็เขาก็จะมาช่วยตลอดนะเขาชื่อว่าแรดฟาสนับอ่ะเออพูดถึงมอสเลแบบช่วงนี้แทบไม่ได้แตะพวกมอสอะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากนะครับส่วนมอบแพนเน็ตของผมก็อัปเดตเป็น 1.7 ถามว่าบั๊กเยอะเยอะไหมเยอะเยอะโคตรแป๊บนึงขอถ่ายรูปไปทำเป็นแบบหน้าสกินนี้แป๊บ ไม่รู้อะหายไปก่อนเลยเพชรมันเยอะไงก็เอามาอวดนิดนึงนะมันเหมือนโกงนะแต่ก็ตามหลักการติดครับมันเจเนเรตตามธรรมชาติเราก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันไอ้ยะจะได้มากี่กองเนี่ยว่าถ้ามาอัดเป็นบล็อกก็น่าจะได้ไม่ต่ำกว่า2สแต็กแน่นอนนะถ้าเป็นไปได้นะเอาจริงๆตอนนี้คือมีคอมใหม่แล้วแต่เน็ตยังไม่ได้ติดแบบความรู้สึกไม่ค่อยอยากติดอะเออชอบอยู่บ้านเออไม่ใช่ดีไม่ชอบอยู่บ้านโดยปกติแล้วคือผมชอบเที่ยวอยู่แล้วไงแบบเออชอบตากแดดตัวก็ดำหมดดำทั้งหน้าดังอะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าตอนนี้ก็อยากติดไหมก็อยากนะมีคนแบบขอร้องพี่เบสติดในเธอนะจะไม่เป็นภาระลูกหลานก็ได้แต่ถามว่ามีตังติดไหมก็มีนะแต่มันขี้เกียจเออชีวิตจริงๆอะมันขี้เกียจจริงๆอะมันแบบว่าชินกับสิ่งที่เราทำไปแล้วอะแบบบ้านไม่มีเน็ตมาตลอดอะไรเงี้ยเออถามว่าเคยติดครั้งหนึ่งไหมก็ไม่เคยนะแต่เคยใช้แต่แอร์การ์ดยืมเพื่อนเอาเออแล้วก็ถ้ากะว่าก่อนหน้านี้ผมไปดูคลิปพี่ทูหรือทูแฟตเตอร์เนี่ยก็เห็นท้ายคลิปก็จะมีแบบเอาคอมเมนต์มาอ่านใช่ไหมก็ผมก็อยากทำแบบนั้นนะก็ไปดูเห็นพี่ทูบอกว่าไปเอามาจากอีโทสแลบก็ผมก็ไปดูนะเขาก็เอาคอมเมนต์ต่างๆมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบคอมเมนต์ที่มีสาระอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำนะหรือว่าทำดีจึบไม่รู้ว่าแล้วแต่ฮะรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยมันเริ่มแบบรำคาญละแบบมันจะเยอะอะไรนักหนาเนี่ยอ๋อยะใครอยู่แถวภาคเหนือมางั้นลำปางตอนนี้แบบโคตรถามว่าตอนนี้มันก็หนาวไหมไม่หนาวนะไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณทุ่มนึงนะอัดคลิปประมาณทุ่มนึงมันก็จะเย็นแถวช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มนี่แหละมันก็เริ่มเย็นละอากาศก็นะแบบว่าผมก็เป็นคนอาบน้ำดึกด้วยไงแล้วก็บางวันแบบเอาพูดจริงๆเลยอ่ะแบบไม่อาบน้ำอ่ะแบบตื่นเช้ามาก็อาบเองแล้วก็ไปโรงเรียนเนี้ยแต่ไม่อาบไม่ได้นะแบบหมิ่นแน่นอนชัวคือถ้าแบบถ้าบ้านใครไม่มีแบบพวกเครื่องทำน้ำอุ่นเนี้ยก็จะอาบน้ำแบบทีนี่แบบต้องลูบน้ำเย็นให้เป็นโลชั่นเลยอ่ะค่อยๆลูบอะไรเงี้ยทำให้แบบร่างกายมันชินไปก่อนแล้วก็อาบถามว่าตอนนี้เสียไหมเสียถามว่าอาบน้ำเย็นจนชินละ
ก็นะบางวันหนาวแบบสุดๆก็ไม่รู้อ่ะกูทนเอาอาบเลยอย่างเงี้ยแบบอย่าเลือกอย่างเงี้ยเอออาบได้ก็อาบไปไม่ต้องอะไรมากมายเฮ้ยฮัลโหลไม่ใช่ว่าพูดมาตลอดแล้วไมค์เสียงหายนี่จบเรื่องเลยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยโอ้มีเยอะขนาดนี้ผมว่าก็บุญแล้วนะแล้วขาขึ้นก็จะขึ้นยังไงเนี่ยเออแล้วก็มีน้ำแข็งใหม่ด้วยนะเป็นน้ำแข็งแบบหนานะครับที่มันจะอยู่ตามดาวเคราะห์น้อยเนี่ยนั่นแหละมันจะมีแบบก้อนน้ำแข็งแบบหนาๆเลยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันลืมเอาซิลทอสมาฮะไม่เป็นไรโอ้ได้ไม่กี่กองเนี่ยโอ้เอาเป็นว่าเยอะแล้วกันลืมเอาทอสมาโอ้นี่กะจะถ่าย30 fps นะเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วกันตอนนี้ก็จำกัดไปก่อนเพราะฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ที่เกียรติใช้ external ในการรับข้อมูลexternal hard disk อ่ะตอนนี้มี1 TB บวกกับ160 GB อัปเกรดมานิดหน่อยถามว่าคอมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ขอให้มันแบบถ่ายคลิปก็เลื่อนๆก็พอละชิวๆน่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวใช้แว่นนี้2แป๊บนึงปิดไอ้ไฮไลท์ทูทิปแล้วก็หาไม่น่าจะมีแล้วล่ะแล้วถึงโอเคแล้วก็บั๊กไกดี้ครับอย่างนึงนะคืออะไรวะคงไม่มีใครโทรมาหรอกบัคไกตี้คามนะมันสามารถกระโดดบนบล็อกนี้ได้ไม่กระโดดละไปดีกว่าเฮ้ยแล้วมันตรวจสอบม็อบด้วยนะครับอ่ะแล้วบ้านกูอยู่ทางไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงไหนวะแป๊บนะแป๊บทางไหนวะรู้สึกว่าตรงนู้นผมยังไม่ไปเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทีหลังเอาไปแล้วนี่วะไปแล้วเว้ยอ้าวดีมันกลายเป็นแรงผักไปเลยนะแบบแรงระเบิดอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงไหนวะบ้านตูมันข้างบนเหรอใช่เหรอแล้วไม่มีอยู่นี่วะไม่เป็นไรกระโดดไปทางนู้นถึงป่าวะถึงลืมเอาแกปเปิลมาแกปเปิลก็คือเป็นตะขอเกี่ยวนั่นแหละขอบ่นนิดนึงนะไอ้บนดาวเคราะห์น้อยเนี่ยม็อบมันเกิดแบบเยอะจนแบบว่าเยอะเกินอ่ะนั่นคือดาวเคราะห์น้อยเป็นแบบเป็นก้อนที่ลอยไปมาใช่ป่ะเนี่ยเอาไม่ใช่เว้ยดีเป็นทางกลับบ้านพอดีเลยแป๊บนึงนะอันนี้ได้ซิลิคอนเก็บแป๊บถ้าว่าเล่นในโหมดก็ใช้เป็นแบบโหมดตายแล้วของไม่ตกก็เอาเป็นว่าเป็นแก้บั๊กอะแบบเจอบั๊กอะไรก็แก้ๆไปอย่างเงี้ยส่งให้เขามั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เจอก็ช่วยเขาแก้ตลอดได้แหละตอนนี้ซิลิคอนรู้สึกเต็มบ้านแล้วนะเอ้ยยังไม่เต็มเดี๋ยวมาขูดทีหลังเถอะมันเยอะเกินโอเคเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปละกันพอมาถ่ายอะไรนิดหน่อยถามว่าแมปนี้แจกไหมก็แจกแล้วธนูมันอยู่ไหนวะมันต้องเป็นเสียงอะไรแถวนี้สักอย่างเนี่ยแหละซิลิคอนอิวเมไนนี่เยอะนะบอกแค่นี้แล้วก็โซมิเทอร์ไอรอนบล็อกก็เป็นบล็อกยังไงก็เดี๋ยวกลับไปโลกก่อนแล้วก็เก็บแป๊บคือพวกหินอุกกาบาตอะไรเงี้ยไม่ใช่ดิดาวคอน้อยก็เก็บไอ้นี่แหละมันเยอะรกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างรู้สึกว่าเราไปตรงนู้นนะใช่เหรอไม่รู้โกหกอ่ะโอเคก่อนหน้านี้ผมใช้จรวดนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช้ละใช้ไอ้นี่แทนโกง โกงมากเลยส่วนบล็อกที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ คือลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีดำๆแล้วก็วิธีการคราฟก็ใช้อันนี้ไม่ใช่ไอรอนอินก็อตคือขุดอยู่ดีๆมันก็เจอว่าเอ้ยบล็อกอะไรวะปรากฏว่าเป็นแร่อุกกาบาตแหลมเลยถามว่าเอาไปใช้อะไรได้มั่งก็
ทำแว่นมั่งทำอิเล็กทริกอาร์ฟูแนนมั่งสปินทัตเตอร์ว่าไปสเปซสเตชันสักครู่หนึ่งดีกว่าแบบนะมันเอาไว้แบบหมุนตัวของสถานีอวกาศอ่ะเดี๋ยวขาเพชรแป๊บนึงรู้สึกว่าจะได้มาเยอะมากเลยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย4 4 8 9 10ประมาณ10กว่าๆว้าวรวยแล้วเว้ยก็กะจะทำมอสที่ขุดออฟซิเดียนเหมือนกันรู้สึกว่ามีคนทำแล้วแต่ไม่รู้กูไม่สนกูจะทำอุ้ย64บ๊อกเก็บไปไหนเนี่ยตึบโอ้เต็มนี่คือปัญหาของผมนะแร่ล้นบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยเก็บไปไหนดีเนี่ยเอาไว้นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยบริหารจัดการเอาทีหลังแล้วกันก็เดี๋ยวก็ถ้าแมปนี้ผมเล่นหรือว่าแก้บั๊กอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจกละกันนะครับโอเคได้มา64บล็อกกับ11อันก็75อันเยี่ยมครับโอเคอ่ะสุดท้ายว่ากันจะเปลี่ยนสีไอ้พอร์ทัลนี้สักหน่อยนึงก็เอ้าขุดมาก็ลืมทุบอีกไม่เป็นไรตึบเฮ้ยนะเฮ้ย what มาไงวะคือเอาเป็นว่าบนสถานีมันแตกเป็นอะตอมไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตายในที่สุดจบข่าวโอเคนี่คือสถานีอวกาศนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นโลกถามว่าเดินออกมาได้ไหมได้แต่ก็จะตกนะเฮ้ย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 อย่าแล้วเราก็ลอยตัวขึ้นได้นะโดยการกดปุ่มสเปซนะเหมือนเครื่องทีโมดอะแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปแบบนี่ไม่ได้จับไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะแล้วก็ลงก็กดชิปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะลงยากพอสมควรนะครับเฮ้ยตายแล้วแต่ถ้าใช้สปินทัสเตอร์นี่คือมันจะไอสถานีอวกาศของเราเนี่ยมันจะบินหนีไปเลยนะเฮ้ย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 เนี่ยแหละคือความลำบากของการเล่นวีคัพ 1.7 เฮ้ยมันยากนะลำบากนะแบบอยากจะหามอสจิตแพคมาใช้สักนิดนึงแต่ไม่รู้มันจะซับพอร์ตกับนี่หรือเปล่าเข้าไปแต่ก็มันเป็นอะไรที่ลำบากอ่ะเดินบนเนี้ยทุบบล็อกก็ทุบยากนะบอกไว้ก่อนแป๊บนึงนะจะแปะอะไรตรงไหนดีกดชิปแล้วก็อันนี้ไม่ได้นะแล้วมันก็จะนำหน้าผมไปเนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนแล้วฮะแต่ถามว่าเมาหัวไหมโคตรเมาเลยให้มันไปถึงความจริงมันแปะส่วนไหนก็ได้แหละแบบแล้วแต่เราอ่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับไกด์ติครับLet's Play EP 0ไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวกะจะหามอสมารีวิวไอ้ตกกะจะหามอสมารีวิวนะโอเคเอ้ยขอพี่ติดตามชมนะก็ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะโอเค